ที่1โจมตีใส่ฮีโร่ประเภทแทงฝั่งซ้ายใส่ดาบใส่ฟ้ามิดเบรฝั่งขวาใส่ฟ้าเมียนทาลอยผลสรุปว่าผู้ชนะยกแรกเป็นยกที่2โจมตีใส่ฮีโร่ประเภทแครี่ผลสรุปว่าผู้ชนะยกที่2เป็นต่อยกสุดท้ายโจมตีฮีโร่ประเภทไฟเตอร์ผลสรุปว่าขอต้อนรับเข้าสู่ศึกไอเทมชนไอเทมขอเบิกตัวทีมไฟแดงไอเทมที่มอบความสิ้นหวังให้กับเหล่าแทนและเป็นไอเทมหนึ่งเดียวที่ทำให้เลือดแข็งไหลเป็นสายน้ำขอต้อนรับไอเทมระดับ1ใน5ราชันมังกรฟาบเนียทาลอนและขอเบิกตัวฝ่ายน้ำเงินไอเทมที่มีเอฟเฟกต์อลังการที่สุดและเป็นไอเทมหนึ่งเดียวที่ทำคริติคอลสีม่วงได้ขอต้อนรับไอเทมที่เปรียบดังสายฟ้าของซูบีสเบนก่อนที่จะไปเริ่มประชันกันผมขอแนะนำเบื้องลึกเบื้องหลังของไอเทมฟ้าเมียทาลอนและไอเทมดับสายฟ้าบิสเบย์หมายเหตุข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏในคลิปนี้เกิดจากการรวบรวมข้อมูลของเหล่าโปรเพลเยอร์และข้อมูลที่มีการบันทึกในสนามรบจริงซึ่งไม่ได้เกิดจากการคิดขึ้นมาเองหรือมั่วแต่อย่างใดขอเริ่มจากใครกำลังมองหาเพจเติมเกม ROV ขอแนะนำเพจแก๊สท็อปอัพถูกคุ้มสะดวกรวดเร็วปลอดภัยไร้รีฟันรอใช้เพียง Open ID การันตีด้วยยอดผู้ใช้กว่า 40,000 คนและเป็นตัวแทนจำหน่ายของการีนาอย่างถูกต้องตามกฎหมายสามารถแอดไลน์แก๊สท็อปอัพเพื่อใช้บริการได้ทันทีอย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพนะครับฟาร์มเนียทาลอนมอบความสามารถบวก60พลังโจมตีบวก 30% ความเร็วโจมตีบวก 10% ดูดเลือดและสกิลติดตัวดราก้อนแรดการโจมตีปกติจะสร้างความเสียหายกายภาพเพิ่มเติมเท่ากับ 8% ของ HP สตูที่เหลืออยู่ขอย้ำที่เหลืออยู่เท่านั้นนะครับและมีคูลดาวน์สกิล 0.3 วิหมายเหตุความเสียหายเพิ่มเติมตาม HP สตูที่เหลืออยู่จะถูกคำนวณหลังจากได้รับความเสียหายจากการโจมตีปกติครับขอยกตัวอย่างให้ไวโอเลตใส่ไอเทมทาลอนซึ่งกำลังโจมตีไปที่รูบูโดยมีพลังชีวิต 1872 หน่วยซึ่งไอเทมทาลอนจะสร้างความเสียหายกายภาพเพิ่มเติมคิดเป็น 8% ของ 1872 หน่วยหรอครับไม่ใช่ครับโดยการคำนวณพลังชีวิตที่เหลืออยู่จะถูกคิดหลังจากไวโอเลตโจมตีปกติไปแล้วครับซึ่งตัวเลขที่ถูกนำมาคำนวณจริงๆคือ 9,383 หน่วยครับคูณ 8% เท่ากับ750หน่วยนำไปหักลบกรอบ706หน่วยซึ่งเทียบเท่ากับลดความเสียหายได้ 54% ส่งผลให้สร้างความเสียหายเพิ่มเติมได้345หน่วยครับนอกจากนี้สามารถทำดาเมจกับครีปและมอนสเตอร์ป่าได้สูงสุดเพียง80หน่วยเท่านั้นครับโดยความเสียหายเพิ่มเติมนี้ไม่ส่งผลต่อสิ่งก่อสร้างครับและความเสียหายเพิ่มเติมจากไอเทมทาลอนได้รับผลเพิ่มความเสียหาย 30% จากเฟรนลี่ทูหรือแม้แต่ไอเทมที่เพิ่มความเสียหายชนิดอื่นๆก็ส่งผลเหมือนกันครับและอย่าลืมว่าความเสียหายที่เพิ่มขึ้นต้องนำไปหักลบกับกรอบด้วยดังนั้นถ้าเจอแท้งหนาๆผมแนะนำให้ออกมูดอมาสาร่วมด้วยไม่งั้นความเสียหายที่เพิ่มขึ้นจะเบามากครับขอไปต่อไอเทมดับสายฟ้าบริดเบรกมอบความสามารถบวก 35% ความเร็วโจมตีบวก 15% อัตราคริติคอลบวก 5% ความเร็วเคลื่อนที่และสกิลติดตัวอิเล็กทริกอาร์คการโจมตีปกติมีโอกาส 30% ที่จะปล่อยสายฟ้าสร้างความเสียหายเวท135หน่วยบวก 25% โบนัสพลังโจมตีกายภาพซึ่งสามารถติดคริติคอลได้และมีคูลดาวน์ 0.35 วิเรื่องดูนี่เจ๊ชอบหมายเหตุการออกไอเทมเพิ่มพลังโจมตีส่งผลให้สายฟ้าช็อตแรงขึ้นครับและระยะการโจมตีของฮีโร่ไม่มีผลต่อความแรงของสายฟ้านอกจากนี้สายฟ้าสามารถชิงเป็นอีกสูงสุด3ครั้งแต่ไม่สามารถชิงใส่ป้อมได้ครับสุดท้ายดาบสายฟ้าไม่แนะนำให้ออกคู่กับสลิสติงและอีฟิตครองเนื่องจากเป็นไอเทมในหมวดเดียวกันคือเพิ่มความเร็วการโจมตีและอัตราคริติคอลแต่ไม่เพิ่มดาเมจครับแนะนำให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งพอเพราะอาจทำให้มีดาเมจไม่มากพอครับยกเว้นอาเรนไว้ตัวหนึ่งก็ได้และขอเข้าสู่การคัดเลือกฮีโร่ที่เหมาะกับการออกไอเทม2ชิ้นนี้ครับโดยมีข้อพิจารณาคือเหมาะกับฮีโร่สาย DPS หรือฮีโร่ที่สามารถสร้างดาเมจต่อวินาทีได้สูงโดยเน้นไปที่การตีรัวๆครับเนื่องจากสกิลติดตัวของทั้งฟาบเนียทาลอนและบิสเบย์มีคูลดาวน์สกิลค่อนข้างไวคือ 0.3 วิและ 0.35 วิตามลำดับส่งผลให้ฮีโร่ที่เหมาะกับไอเทม2ชิ้นนี้ต้องสามารถโจมตีปกติให้ได้อย่างน้อย3ครั้งต่อวินาทีถึงจะรีดความสามารถของไอเทม2ชิ้นนี้ได้มากที่สุดครับส่งผลให้จากฮีโร่ทั้งหมด112ตัวเหลือเพียงฮีโร่ที่เหมาะสมเพียง17ตัวซึ่งสามารถแบ่งฮีโร่ออกเป็น3ประเภทได้แก่1ประเภทไฟเตอร์ DPS เช่นโอเมนคิวก่อนอาร์เรนและลูค2ประเภทแครี่ DPS เช่นวอลไฮสลิมเทลแอนนาสฮายาเตะโมโมอันนั้นชาบูโอเทพยอนซิลิก้าลาวิลทรอนคาเฟนีและเอเลนดอร์สองประเภทแอสซัสซิน DPS เช่นไบต์และซินเนสเทียแล้วขอกลับเข้าสู่สังเวียนซึ่งไอเทมชนไอเทมหมายเหตุไอเทมทั้ง2ชิ้นนี้มีความต่างที่ชัดเจนมากขึ้นตั้งแต่การปรับดาบสายฟ้าเมื่อวันที่6กรกฎาคม2564ทำให้ไอเทม2ชิ้นนี้ไม่สามารถนำมาใช้ทดแทนกันได้ครับนอกจากนี้สเตตัสของทั้ง2ไอเทมมีความต่างกันในเรื่องของอัตราคริติคอลดังนั้นผมจึงต้องทำการปรับจำนวนการเกิดคริติคอลให้มีความแตกต่างกันเพื่อความสมจริงครับขอเริ่มจากยกที่1โจมตีใส่ฮีโร่ประเภทแทงฝั่งซ้ายใส่ดาบสายฟ้าบิดเบรฝั่งขวาใส่ฟ้าเมียทาลอนผลสรุปว่าผู้ชนะยกแรกเป็นของฟ้าเมียทาลอนครับต่อยกที่2โจมตีใส่ฮีโร่ประเภทแครี่ผลสรุปว่าผู้ชนะยกที่2เป็นของดาบสายฟ้าบริสเบดครับไปต่อยกสุดท้ายโจมตีฮีโร่ประเภทไฟเตอร์ผลสรุปว่าเสมอกันครับและขอกล่าวสรุปภาพรวมสั้นๆว่าถ้าโจมตีฮีโร่ที่มีพลังชีวิตต่ำกว่า 9,000 มีโอกาสที่ดาบสายฟ้าจะสร้างความเสียหายมากกว่าไอเทมทาลอนครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับดวงอีกทีนะครับสุดท้ายจากการทดสอบพบว่าไอเทมทาลอนเหมาะสำหรับฮีโร่ที่การโจมตีปกติเน้นต่อเลือดแทงกับไฟเตอร์เป็นหลักซึ่งเหมาะอย่างมากในการใช้เป็นไอเทมละลายแทงเช่นโอเมนเทลแอนนาส
และเทพยอดแต่ถ้าหากคุณเล่นฮีโร่สาย DPS ที่สามารถเข้าไปล้วงตัวบางๆในทีมไฟได้จะเหมาะกับดาบสายฟ้ามากกว่าครับเช่นอาเลนและลูฟและเหมาะสำหรับฮีโร่ที่มีระยะการโจมตีที่กว้างมากจนสามารถทำความเสียหายใส่ตัวบางๆได้ครับเช่นอัลติเมทสกิลของซิติก้าสุดท้ายข้อยกเว้นพิเศษเอลสูกับไอเทมทารอนครับเนื่องจากเอลสูมีระยะการโจมตีปกติค่อนข้างไกลร่วมกับมีการออกมูดอมสับเพื่อได้จอกกรอน 100% ส่งผลให้การสร้างความเสียหายตามเปอร์เซ็นต์เลือดของไอเทมทารอนได้รับไปเต็มๆเลยจบไปแล้วครับสำหรับการเปรียบเทียบไอเทม2ชิ้นนี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ